ดีครับผมสุริยาทองสาครับอปมช.เพื่อชุมชนจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาที่จังหวัดตราดนะครับอำเภอเขาสมิงนะฮะที่นี่มาชมนะครับยำก้างนะครับก้างซึ่งหลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับรสชาติอร่อยมากนะครับวันนี้ก้างทำอะไรได้นะครับตามผมไปเลยครับครับผู้ชมครับขณะนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านส้มตำเจนุชนะครับซึ่งมีหลากหลายเมนูนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเรื่องของยำก้างนะฮะก้างจังหวัดจันทบุรีรู้จักกันดีนะครับหลายท่านอาจจะนึกว่าเอ๊ะจะต้องเอาไปนึ่งไปทำดองน้ำปลานะฮะแต่วันนี้นะครับยำก้างเป็นอย่างไรนะครับเรามาพบกับเจนุชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของก้างค่ะนะฮะก้างนี่เป็นก้างชนิดใดครับที่นำมายำครับเป็นก้างดำนะคะเป็นก้างตัวเล็กเป็นไซส์เล็กค่ะครับจะทานง่ายและอร่อยค่ะอืมครับก็มีเครื่องปรุงที่หลักๆครับค่ะก็จะเป็นก้างก่อนเนาะก้างนี้คือก็มีแน่นอนค่ะนะคะก้างดองน้ำปลาอย่างดีนะคะครับค่ะวิธีการทำเลยนะคะเราทำพริกก่อนเลยค่ะอันดับแรกก็คือเรื่องของพริกขี้หนูสวนนะฮะพริกขี้หนูสวนนะคะครับก็ยำก้างต้องรสจัดนะคะรสจัดหน่อยค่ะเราใส่เผ็ดหน่อยเนาะใส่เผ็ดสักขอสัก2ช้อนแล้วกันค่ะครับผมสำหรับคนชอบทานเผ็ดใช่ค่ะคนตาทานเผ็ดค่ะค่ะค่ะได้อันแรกคือพริกก่อนนะฮะค่ะใส่พริกก่อนเลยค่ะครับก็ตามพอประมาณเนาะโอเคค่ะทีนี้ก็จะเป็นมะนาวสดค่ะมะนาวสดนะครับมะนาวสดมะนาวสดที่คั้นมาจากลูกเลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงมะนาวสดมะนาวสดมะนาวสดขึ้นไปสัก2ค่ะ2ช้อนเพราะกลางดองเราจะเค็มอยู่แล้วนะคะเราขอเพิ่มมะนาวเพิ่มนิดนึงเอาความเปรี้ยวไปลบนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาไม่มากเท่าไหร่แต่จะเป็นน้ำปลาดีนะคะน้ำปลาดีเจ้าของค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดน้ำตาลนิดนึงค่ะต้องเป็น3รสนะคะครับ3รสจะอร่อยค่ะน้ำตาลปี๊บใช่ค่ะครับก็ได้ที่ในทางแล้วก็ทีนี้ก็จะเสริมมะเขือเทศนิดนึงสร้างสีสันค่ะครับผมมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศใส่ค่ะครับโอเคค่ะพอเราทำน้ำเสร็จนะคะจะเป็นขั้นตอนในการที่เราจะต้องเอาก้างใส่ละครับค่ะก้างนี้ไม่ต้องดองนานนะคะครับดองก้างที่ดองแล้วใช่ไหมดองแล้วค่ะเราทำข้างๆเรียบร้อยเลยค่ะครับค่ะทำข้างๆเรียบร้อยทานก็จะทานง่ายค่ะครับค่ะข้างพอประมาณเนาะได้ค่ะเราไม่ต้องตำนะคลุกเขาอย่างเดียวค่ะเขาเอาอย่างเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นชุดที่เราจะใส่เป็นหอมแดงเนาะหอมแดงเหมือนเราทำยำทั่วไปค่ะแล้วก็ผักชีค่ะผักชีแล้วก็ต้นหอมนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีใบแหน่นิดหน่อยแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะช้ำค่ะก็ใส่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะค่ะครับแล้วเราทีนี้เราไม่ต้องตำแล้วค่ะเราใช้แค่คลุกเข้าอย่างเดียวคลุกเอาใช่ครับคลุกเข้าอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามะม่วงนิดหน่อยค่ะมะม่วงนิดหน่อยเราใส่ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราโรยบนค่ะครับทีนี้เราก็เสร็จวิธีการทำครับเสร็จแล้วยำกังค่ะตักใส่จานเลยครับผมครับตอนนี้ก็จะได้ส้มตำนะฮะที่อันนี้เป็นยำนะคะนี่เป็นยำอ๋อยำนะใช่ค่ะเป็นยำก้างส้มตำก่อนอีกอย่างนึงค่ะแล้วเราก็จะเสริมใบสะระแหน่นิดนึงเพราะเมื่อกี้เราใส่น้อยนะคะครับค่ะเราก็จะมีตำมะม่วงเอามะม่วงใส่นิดนึงค่ะส่วนบางคนชอบทานเปรี้ยวไปตัดกับเปรี้ยวนิดนึงเนาะครับค่ะแต่งหน้านิดนึงนะฮะดูสวยดีนะครับนี่คือยำก้างค่ะครับนี่ยำก้างครับวันนี้ครับรายการอปมท.เพื่อชุมชนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันที่ไหนนะฮะแล้วพบกันครับวันนี้ผมสุริยาทองสาพร้อมกับเจนุชลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดี